ราคาก็จะพุ่งไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงหลักล้านก็ตกประมาณ1.2 ล้านนะเฮ้ยชุดแต่งงานราคา1.2 ล้านร้านแรกปิดผมก็เลยไป1.2 ล้านไม่อ่านไลน์กลุ่มหรือยังไงใครอ่ะเราอ่ะเขาคุมโทนสีแบบเข้มๆมาแล้วเขาไปอ่านกลุ่มไหนอ่ะการทำงานที่มันเป็นงานศิลปะหรือว่างานคราฟต์หรือว่างานฝีมือเนี่ยคุณค่ามันไม่ได้ลดทอนไปเลยมันไม่มีความเขาเรียกว่ามันไม่มีราคาที่มันตกลงมันมีแต่ว่าขายความเป็นตัวเองถ้าพูดถึงวงการเวดดิ้งไทยที่ใครๆได้ยินชื่อต่างก็ต้องร้องว้าวก็ต้องยกให้ผลงานจากแบรนด์วินัทกูตูที่บ่าวสาวคู่ไหนถ้าได้ผ่านการเนรมิตชุดจากที่นี่รับรองว่าเป๊ะปังกันทุกคู่วินัทกูตูเนี่ยก็จะให้ในเรื่องของเขาเรียกว่ารสนิยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดไทยหรือว่าชุดแต่งงานเนี่ยใครได้เห็นก็อยากจะสวมใส่อย่างผ้าไหมที่เรามาทำเนี่ยก็มีที่ไปที่มาว่าเอามาจากแหล่งไหนนะครับรวมถึงงานปักที่มันเป็นงานเฉพาะเพราะกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยก็จะมีทั้งในเรื่องของเซเลบริตี้ที่มีชื่อเสียงกลุ่มที่เป็นอินฟลูหรือว่าจะเป็นเซเลบหรือว่าเป็นดาราเนี่ยครับก็จะทำให้ลูกค้าท่านอื่นๆเนี่ยอยากจะได้ลองมารับการบริการหรือว่ามาใช้ผลงานนั้นบ้างนะครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้ยอดขายเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณ8หลักขึ้นสำหรับรางวัลของสสว.นะครับที่ว่าได้รับมาทั้ง2รางวัลใหญ่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องการันตีได้นะครับว่าธุรกิจของเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็สำเร็จผลตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็เป็นเครื่องวัดผลทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยนะครับว่าห้องเสื้อวินัทกูตูเองเนี่ยมีคุณภาพนะครับเทียบเท่าสากลแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์ทำให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จในงานแต่งงานของคุณแน่นอนเบื้องหลังการสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นนี้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผ้าไทยก้าวไปในระดับสากลแต่กว่าจะประสบความสำเร็จต้องใช้ทั้งโอกาสความพยายามและความอดทนแล้วอย่างนี้เคล็ดลับความรวยของวินัทกูตูคืออะไรสายลับทั้ง3ท่านจะจับเคล็ดรวยของธุรกิจระดับมาสเตอร์นี้ได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยค่ะทุกธุรกิจต้องการความสำเร็จทุกความสำเร็จย่อมมีซีเครตของตัวเองและนี่คือ SME Secret จับเคล็ดรวยมาสเตอร์และแน่นอนนะครับวันนี้สายลับจับเคล็ดของพวกเรานะครับนำทีมโดยหัวหน้าสายลับเช่นเคยเลยนะครับไม่อ่านไลน์กลุ่มหรือยังไงใครอ่ะเราใครอ่ะเขาคุมโทนสีแบบเข้มๆมาแล้วเขาไปอ่านกลุ่มไหนอ่ะธุรกิจรถมือ2ทำให้คนอยากได้รถยนต์มือ2คุ้มค่างมากตอนนี้นะใช่ครับผมจุ๊บจิ๊บเฉิดยิ้มดับเบิ้ลเจการัดรถสวยมีทรงราคาคุ้มค่าจนคุณคุ้มค่าไม่คุ้มค่าได้ไงรถก่อใหม่จมน้ำทุกคันเลยใช่ใช่ของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับวันนี้วงการเลขทะเบียนสวยเนี่ยนึกถึงเบนซ์อามาเช่นอันดับต้นๆของประเทศเมื่อก่อนไม่ค่อยได้เปิดตัวเพราะว่าทำเป็นอินฟูเป็นยูทูบเบอร์ซะส่วนใหญ่แต่ตอนหลังเนี่ยเรียกว่าลงเป็นมุกบ้างแต่กลายเป็นเฮ้ยคนชอบคนเพิ่งรู้ว่าทำทางนี้ก็ทักมาเยอะแต่ถ้าใครสนใจนะทั้งทะเบียนสวยทั้งรถแบบแต่งเก๋ๆนะครับก็ไปหาพี่จุ๊บกับพี่เบนซ์ได้ต้องบอกวันนี้ครับ SME Master ของเรานะครับต้อนรับวินัทกูตูสวัสดีครับสร้างคุณค่าเหนือความคาดหวังนี่คือดร.สันนะฮะนี่เจ้าของธุรกิจวินัทกูตูผมว่าจับเช็ดด้วยเขาดีกว่านะครับพวกเราช่วยกันนะมาดูซิว่าเคล็ดลับความสำเร็จที่ทำให้ธุรกิจชุดแต่งงานของเขาเนี่ยเป็นที่โด่งดังได้ดาราเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับนี่ต้องเขาเลยแต่ชุดแต่งงานของผมนี่ก็ตกประมาณ1.2 ล้านนะเฮ้ยชุดแต่งงานราคา1.2 ล้านร้านแรกปิดผมก็เลยไป1.2 ล้านมาดูกันดีกว่านะครับว่าเคล็ดลับความสำเร็จเป็นอย่างไรทีมสายลับถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มจับเคล็ดรวยถึงเวลาที่ทีมสายลับจับเคล็ด SME Secret จะต้องมาจับเคล็ดรวยกันแล้วล่ะค่ะว่า3เคล็ดรวยของห้องเสื้อวินัทกูตูคือข้อใดบ้างเอาเรื่องแรกเลยพี่เมื่อกี้ตะลึงกับคำนี้มากชุดแต่งงาน1ล้านพี่เล่าให้ฟังได้ไหมฮะมันไปขนาดนั้นได้ยังไงอะฮะครับก็จะเกิดจากการที่ว่าลูกค้าเรานะครับมาตัดชุดกับทางแบรนด์นะครับก็มีความประสงค์อยากให้ชุดของเขาเนี่ยดูเหมือนกับเป็นเจ้าหญิงเลยเราก็จะใช้
คริสตัลของสวาร็อฟสกี้เนี่ยทั้งตัวเลยโดยที่ว่าปราศจากคริสตัลชนิดอื่นๆราคาก็จะพุ่งไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงหลักล้านตัดเองเย็บเองหมดเลยเหรอครับครับก็คือเป็นงานปักมือทั้งหมดเลยครับก็เอาเม็ดแต่ละเม็ดนะครับลูกค้าก็จะเป็นคนเลือกเองนะครับว่าจะเอาสีอะไรบ้างแล้วก็ขนาดหรือว่ารูปร่างเป็นแบบไหนนะครับเขาก็จะปักทั้งหมดเลยนะครับนานไหมชุดหลักล้านนี่ใช้เวลาทำนานแค่ไหนฮะใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ3เดือนได้นะครับเห็นบอกว่าพูดถึงว่าผ้าทุกชิ้นของที่ใช้ประดับทุกเม็ดบอกที่มาที่ไปได้หมดใช่ครับไม่ใช่ว่าอยู่นี่ไปเอาที่ไหนมาก็ได้นะครับส่วนใหญ่ก็ลูกค้าเนี่ยเวลาตั้งใจจะมาตัดเย็บชุดกับเราเนี่ยเขาต้องการรู้ถึงมาที่มาที่ไปอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องดีแคลร์ให้เขาได้ว่าแต่ละส่วนแต่ละอย่างหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมายังไงบ้างอะไรเงี้ยครับครับชื่อดาราดีไหมว่าเขาเคยทำให้ใครมาบ้างมีใครบ้างยกตัวอย่างให้หน่อยเริ่มมาก็ตั้งแต่คุณก้อยรัชวินกับตูนบอดี้สแลมจบเลยครับแล้วก็น้องแพทริเซียกู๊ดเมย์พิชนาธครับเฮ้ยเบอร์นางเอกหมดเลยนะชุดแต่งงานนะสำคัญไม่ใช่แค่ว่าวันงานต้องสวยนะใช่แต่เวลาถ่ายพรีเวดดิ้งอ่ะเวลาใส่จริงอ่ะมันต้องสวยเหมือนแบบต้องเนียบต้องเป๊ะแหละแสดงว่าต้องมีเคล็ดลับในการออกแบบและดีไซน์กับเจ้าสาวใช่ครับก็จะมีขั้นตอนอย่างพิถีพิถันนะครับในการตัดเย็บทุกๆขั้นตอนครับก็จะมีการตั้งแต่ร่างแบบนะครับมีการลองโครงผ้าดิบมีการลองโครงเสมือนจริงแล้วก็ค่อยนำมาตัดเย็บนะครับโดยที่ว่าทุกๆขั้นตอนเนี่ยลูกค้าของเราก็จะมีส่วนในการที่บอกว่าเข้ามาสัมผัสทุกๆขั้นตอนเราจะไม่มีการเซอร์ไพรส์แต่ว่าเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเซอร์ไพรส์ชุดเซอร์ไพรส์แล้วก็ชุดส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีการเสร็จล่วงหน้าก่อนนะครับทำให้เขาเนี่ยสบายใจแล้วว่าจะถึงวันงานเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไม่ตื่นตกใจเกินครับใช้เวลาในการบ่มเพาะธุรกิจนานไหมคะกว่าจะมาถึงจุดเริ่มแรกนะครับก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเป็นพนักงานก่อนนะครับพนักงานกลุ่มพวก Wedding Studio เนี่ยครับแล้วเราก็มาถึงจุดเปลี่ยนว่าโอเคในเรื่องของดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีมันเข้ามามีส่วนสำคัญกับชีวิตมนุษย์มากขึ้นมันก็ทำให้คุณค่าบางอย่างลดลงเช่นการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็หาจุดเปลี่ยนว่าเราจะทำยังไงดีให้รู้สึกว่าธุรกิจเราดำเนินต่อได้ก็เลยมาเปลี่ยนเป็นห้องเสื้อครับเป็นงานคราฟเป็นงานฝีมือซึ่งตรงนี้เนี่ยมันต้องใช้สกิลหรือว่าใช้ทักษะแล้วก็ใช้ประสบการณ์ในการตัดเย็บที่บ่มเพาะมาพอสมควรเราอาจจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการดีไซน์นะครับแล้วก็เรื่องของฝีมือของเราเองก็ต้องเป็นการโฟลโล่ตามนะฮะก็เป็นการผสมผสานกันให้ได้ตามแบบนะเพราะว่าร้านแหมแบบมาอย่างสวยเลยนะพอตัดมาจริงโอ้เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรครับเนี่ยจุดเด่นที่สุดที่คิดว่าเป็นจุดขายของที่ร้านเราเลยครับโอเคครับนี่ได้ว่าเหมือนเป็นแบรนด์จุดแข็งของแบรนด์เรานะครับจุดแตกต่างครับก็หลังจากที่ว่าเริ่มก่อตั้งวานัสกูตูขึ้นมานะครับก็ทำทั้งชุดไทยทำทั้งชุดแต่งงานผลปรากฏว่าชุดไทยเนี่ยได้รับชื่อเสียงมากที่สุดเลยนะครับก็เราเองก็เลือกใช้ที่เป็นผ้าไหมนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์เป็นผ้าไหมทอมือจากชาวบ้านเนี่ยแล้วก็มีลักษณะเด่นก็คือว่าไม่ทำให้ดูผู้ใหญ่ทำให้ดูอ่อนเยาว์เรื่องของการเลือกใช้สีนะครับแล้วก็การปรับดีไซน์โครงสร้างนิดหน่อยนะครับก็ทำให้ชุดไทยของเราเนี่ยมีความโดดเด่นแล้วก็มีความแตกต่างจากที่อื่นคือในภาพรวมของธุรกิจนะการตัดเย็บชุดอะไรที่มีความละเมียดละไมสวยงามอลังการแบบนี้ส่วนใหญ่ว่าไม่ได้นะครับจะเป็นพี่ชาว LGBTQ ส่วนใหญ่นะครับที่มาลงทำตรงนี้แล้วแต่วันนี้ถ้า LGBTQ มาทำธุรกิจเนี่ยในภาพรวมเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้ำมันมีความแตกต่างอะไรเรื่องนี้ไหมครับมีปัญหาไหมจริงทุกๆเพศนะครับทุกๆรสนิยมก็สามารถที่จะเข้ามาในแวดวงการนี้ได้นะครับข้อแตกต่างจริงๆก็คือต้องหาตัวตนให้เจอนะครับว่ามีรสนิยมหรือความชอบเนี่ยช่องไหนอย่างของตัวผมเองก็ชอบอะไรที่เป็นแมวมีความเป็นผู้หญิงหน่อยเฟมินีนหน่อยนะครับชุดก็จะไม่หวือหวามากนักแต่ว่าจอกเป็นแนวคลาสสิกซึ่งว่าเวลามองมาในอนาคตแล้วมองกลับมาก็ยังเป็นเขาเรียกว่ายังสวยงามอยู่มีความเป็นทามเลสอะไรเงี้ยครับที่เมื่อกี้พี่สารเล่านี่คือชุดของผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหมฮะเจ้าบ่าวก็มีนะครับของผู้ชายเราก็มีทำให้คุณเวียสกลวัฒน์อะไรเงี้ยในงานแต่งงานนะครับอย่างเวลาถ้าเกิดในแบบประกวดเวทีต่างๆเนี่ยก็มาใช้ชุดสูทของที่แบรนด์เราหรือว่าถ้าเป็นงานโชว์ตัวนะครับเป็นชุดไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาที่เราเกือบทั้งนั้นเลยคนดูเนี่ยบอกทำแต่คนดังๆหมดเลยแล้วคนที่แบบว่าราคาแบบงบประมาณไม่ถึงหลักหมื่นมีไหมฮะจริงจริงราคาไม่ได้ถือว่าสูงนะครับอย่างของที่แบรนด์เราเองก็จะมีเลนส์ราคาตั้งแต่ที่ว่าหลักพันไปถึงหลักหมื่นก็มีหมดเวลาจับเคล็ดเลย5ข้อนี้เลือกข้อไหนกันบ้างเริ่มที่หัวหน้าทีมสายลับก่อนดีกว่านะครับจับสักข้อนึงครับพี่แอนครับ1 2 3 4หรือ5ครับขอเลือกข้อ1ก็คือต้องรู้จักฐานลูกค้าของตัวเองให้ดีพอ
พราะเราจะได้รู้ว่าเราจะขายใครพื้นที่บ้างพื้นที่บ้างผมว่าน่าจะเป็นข้อ2ครับข้อ2รักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ไม่คอลแลบกับใครนะพี่จิ๊บเลือกข้อ2ไว้นะครับหรือ3 4และ5ข้อไหนคือข้อเคยจริงครับพี่เบนครับข้อ3ครับเอ้ามาดูกันดีกว่าครับว่าทั้ง5ข้อนะครับข้อไหนคือข้อเคล็ดจริงของเราไปกันที่ข้อ1พี่แอนเลือกไว้ก่อนนะฮะรู้จักลูกค้าอย่างแท้จริงข้อนี้ครับต้องถามดร.สันครับว่านี่คือข้อเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับจริงครับจริงครับโอ้โหเราต้องรู้จักเขาเรียกว่าความต้องการหรือพฤติกรรมผู้บริโภคก่อนว่าเขาอะต้องการชุดประมาณแบบไหนแล้วก็แบบไหนที่ว่าตลาดต้องการอยู่นะครับข้อ2นะครับพี่จิ๊บเลือกไว้นะครับรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์ไม่คอลแลบกับใครครับข้อนี้คงต้องถามนะฮะว่าเป็นข้อเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับหลอกครับจริงๆแล้วมีคอลแลบหรือยังไงมีครับมีคอลแลบกับแบบิกครับพอยิ่งมีเอกลักษณ์คนอยากได้เอกลักษณ์เราไปเสริมคุณค่าของโปรดักต์เขาข้อ2เป็นเคล็ดหลอกนะครับงั้นข้อ3ล่ะที่พี่เบนเลือกไว้เป็นเคล็ดจริงหรือเคล็ดหลอกครับจริงครับอะไรคือพลังของทีมงานครับพี่สันครับอธิบายชัดเจนนิดนึงครับธุรกิจของเราเนี่ยต้องใช้บุคลากรที่มีความสามารถที่มีฝีมือดังนั้นเนี่ยในเรื่องของแรงงานหรือว่าทีมงานเราเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากเลยทุกๆคนเนี่ยต้องร่วมแรงร่วมมือกันนะครับในการทำให้ธุรกิจเนี่ยเราสามารถดำเนินต่อให้อย่างยั่งยืนได้เลยครับงั้นความยั่งยืนคืออนาคตคือข้อเคล็ดจริงใช่หรือไม่ครับจริงครับความยั่งยืนในอนาคตเนี่ยก็หมายถึงการที่ว่าเราเนี่ยมีส่วนในการผลักดันนะครับให้เขาเรียกว่าชาวบ้านนะครับมีงานหรือว่าเขาเรียกว่ามีการทอผลงานเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็มาแปรรูปนะครับเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งชาวบ้านทั้งกับองค์กรของเราด้วยแต่ทีเนี้ยใช้ฐานการผลิตในต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าไทยวันนี้ธุรกิจชุดแต่งงานเองมีอุปสรรคเรื่องของการถูกโจมตีโดยผมพูดง่ายๆนะประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าผลิตได้เยอะกว่าเนี่ยก็มีการโจมตีอันนี้เจอปัญหาด้วยไหมฮะอย่างทุนจีนเนี่ยที่เข้ามาเองเนี่ยครับก็มันจริงๆเขาก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขาฐานการผลิตของเขาเนี่ยใหญ่กว่าประเทศไทยค่อนข้างมากเลยเป็นพันเท่าเลยนะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยก็อาจจะมีข้อได้เปรียบในเรื่องของความเขาเรียกว่าคอสตอมไมซ์ที่ตรงใจกับผู้บริโภคถ้าต้องการความลักชัวรี่ยังไงก็ต้องนึกถึงแบรนด์ของเราอยู่คือเรื่องนี้นะคะอยากจะฝาก SME ไว้เลยแล้วกันนะคะทุกๆรายว่าจริงๆเราไม่ต้องไปแข่งกับเขาหรอกในจีนเนี่ยเพราะแข่งไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดจะแข่งปริมาณใช่แข่งยังไงก็แพ้นะคะเราต้องดูเราก่อนว่าเราถนัดอะไรเหมือนอย่างเงี้ยอย่างวนัทกูตูเนี่ยเขาจับจุดเขาถูกถนัดงานค้าใช่ไหมคะว่าแล้วเขาก็จับกลุ่มลูกค้าได้ถูกเสื้อผ้าโบเบ้หรือเสื้อผ้าจีนราคาถูกกับเสื้อผ้าแบรนด์อย่างอิตาลีอ่ะทำไมเขาถึงขายได้ราคาใช่ไหมคะมันก็มันของทุกอย่างมันมีคุณค่าของตัวมันเองนะคะคือถ้าอยากได้ของถูกเนี่ยโอเคเราไม่เถียงจีนแต่ว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการไทยนะคะถ้าเกิดคิดจะแข่งขันในตลาดโลกเนี่ยเราต้องเน้นคุณภาพค่ะซึ่งเรื่องของคุณภาพแม้การแมทชิ่งเรื่องของซัพพอร์ตเรื่องความรู้เนี่ยสสว.ก็มีให้อยู่แล้วมีค่ะค่ะแล้วก็เมื่อตอนต้นเนี่ยได้ยินคุณแจ็คพูดถึงในเรื่องของธุรกิจตอนนี้เราไม่มีธุรกิจที่ต้องแบ่งแยกในเรื่องของ LGBTQ คนเหล่านี้นะคะมีพรสวรรค์ในการที่จะทำอะไรขึ้นมาทุกอย่างหนึ่งเนี่ยมีแพชชั่นแล้วก็มีความอดทนที่จะทำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดึงจุดเด่นของแต่ละ SME หรือแต่ละคุณสมบัติของโปรดักต์ออกมานะคะซึ่งอันนี้เราก็บรรจุไว้ในแผนแล้วก็จะมีโครงการที่พัฒนาร่วมกับผู้ค้าเพื่อสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศด้วยนะฮะกลุ่ม LGBTQ เอ่ยกลุ่มผู้หญิงนะครับให้ลุกขึ้นมาจับทำธุรกิจเลยสสว.ช่วยเต็มที่แน่นอนวันนี้เนี่ยวนัทกูตูมาทั้งทีครับอยากเห็นของจริงไหมไม่อยากครับไม่อยากครับครับผมก็ลาไปก่อนอยากสิครับผมก็แค่ลองดูก็แค่ลองดูอ้าวได้บอกจะได้ชุดฟรีเขาไงมันไม่อยากไม่มีน้ำยาขนาดนั้นแล้วถูกใจชุดไหนเดี๋ยวกันเลยลองดูก่อนลองดูก่อนลองดูนี่อยากดูวันนี้วันกูตูนะครับยกผลงานอันยอดเยี่ยมของเขานะครับมาในสตูของเราขอดูชุดแต่งงานจริงของวันนั้นกูตูหน่อย
โอ้โหอลังการงานสร้างเลยนะครับนี่คือชุดของเราทั้งหมดเลยมาตั้งแต่ชุดแต่งงานที่ดูเหมือนเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นชุดสากลแล้วก็มีชุดไทยด้วยนะครับดร.สันครับอย่างชุดนี้เนี่ยเวลาเรียกเนี่ยเราจะเรียกเป็นชื่อหรือเรียกเป็นอะไรตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าชุดเจ้าสาวทรงบอลกาวบอลกาวก็คือมีความคลองใหญ่นะครับหรือทรงพรินเซสครับเป็นทรงเจ้าหญิงครับเป็นทรงที่แบบทุกคนต้องรู้นะเพราะเป็นทรงบอกกล่าวบอกกล่าวเจ้าสาวบอกกล่าวแล้วเจ้าบ่าวเมากาวทำชุดกับสีเรียกว่าเดินออกมานี่โอ้โหออร่าประกายตัวใหญ่ก็ใส่ได้เหรอตัวใหญ่ก็จะทำให้รู้สึกว่าดูมีเอวขึ้นใช่ไหมครับอีกชุดนึงเห็นบอกพี่แอนชอบชุดนี้ชอบมากมีคือชุดนี้ก็จะเป็นแทมเปตนะครับจะเป็นส่วนผสมระหว่างเอไลน์กับเมอร์เมดนะครับก็จะเป็นมีเคิร์ฟเบาๆนะครับแล้วก็ลักษณะของชุดนี้ก็สามารถใส่เป็นแบบกึ่งๆลาตีได้ครับมีปิดคากิให้ด้วยอ๋อแขนนะฮะชอบตรงนี้ปิดคากิล้นๆออกมาแต่ว่าชุดนี้จริงๆเนี่ยไม่ได้ว่าใส่ไปร่วมงานแต่งงานนะฮะไม่งั้นเจ้าสาวโกรธนะครับนี่เจ้าสาวมองคอเลยนะครับถ้าแกะแต่งงี้ต้องเปลี่ยนสีอื่นอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นแบบแนวสากลนะครับฝั่งชุดไทยบ้างที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นชื่อเสียงของวนัทกูตูเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าชุดไทยจักรีนะครับก็จะทำมาจากเป็นผ้าไหมทอมือเขาเรียกเป็นไหมปักธงชัยหรือไหมโพลาร์ดนะครับอันนี้ก็จะมีการสอดดิ้นแล้วก็บรรจงปักนะครับอันนี้เป็นงานคราฟทั้งหมดเลยวาดลายก่อนแล้วก็ส่งลายปักนะครับปักให้ตัวนะครับก็เขาเรียกเป็นการแอดไวลูหรือสร้างคุณค่าให้กับผลงานด้วยอย่างเงี้ยครับมาถึงชุดที่ดูแบบโอ้โหสีขาวแต่ดูหรูมากก็เขาเรียกว่าเป็นชุดไทยจากกรีประยุกต์แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นงานที่ว่าใช้บรรจงปักเหมือนกันมีการใช้พบมุกแล้วก็คริสตัลต่างๆนะครับแล้วก็สร้างลายที่เป็นกิมมิคของเราก็คือว่าวนัทแปลว่าดอกบัวก็เอาลายดอกบัวซ้อนลงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นครับในเมื่อการันตีนะครับความเป็นมาสเตอร์ด้านชุดแต่งงานขนาดนี้นะครับรายการของเราครับ SME Secret จับเคล็ดรวยมาสเตอร์ขออนุญาตครับให้พี่แอนช่วยมอบนะครับประกาศนียบัตรเพื่อการันตีครับว่านี่คือมาสเตอร์ตัวจริงเรื่องของชุดแต่งงานครับพี่แอนเชิญครับนี่ยอดอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากทำธุรกิจ SME แบบนี้แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรก็ติดตามสสว.ได้ที่แอปพลิเคชัน SME Connect Social Media Facebook Osmeb สสว.เว็บไซต์คลิก www.sme.go.th หรือยกหูโทรหา call center ของสสว.1301ได้เลยครับและแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับทีมสายลับจับเคล็ดของเราหัวหน้าทีมพี่แอนและลูกทีมครับพี่จุ๊กจิ๊บและพี่เบนซ์อาปาเช่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะและขาดไม่ได้นะครับวันนี้มาสเตอร์ในรายการของเราครับดร.สันจากวนัทกูตูขอบคุณมากครับครับและแน่นอนครับเจอกันใหม่ในคราวหน้ากับ SME Secret จับเคล็ดรวยมาสเตอร์ในมุมของวนัทกูตูนะคะก็จะมีความว้าวว้าวที่สุดเลยก็คือความมีแพชชั่นของดร.สันเนี่ยนะคะเจ้าของกิจการวนัทกูตูเพราะว่าแกเนี่ยเริ่มตั้งแต่เรียกได้ว่าเริ่มตั้งแต่เป็นพนักงานของ Wedding Studio นะคะจนมาถึงเสื้อผ้าของแกเนี่ยกลายเป็นแบรนด์เรียกได้ว่าระดับชั้นนำระดับประเทศนะคะแล้วก็สามารถไปสู่ระดับเวิร์คคลาสได้เลยนะคะอันนี้เป็นความว้าวของผู้ประกอบการรายนี้โดยเฉพาะตอนนี้เรากำลังสนับสนุนส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นสตรีหรือผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่ม LGBTQ นะคะซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้เนี่ยต้องชมเชยนะคะว่ามีความพยายามสูงส่งเพราะว่าต้องใช้ความพยายามมากกว่าผู้ประกอบการทั่วไปอย่างมากนะตอนช่วงวิกฤตโควิดนะคะช่วงนั้นกิจการของทางวนัทกูตูเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดำเนินกิจการตามปกติได้นะคะไม่ได้ถอดใจนะคะก็ยังไป diversify หรือว่าทำกิจการอื่นๆเพื่อให้เพิ่มงานเพิ่มรายได้ขึ้นมาโดยการที่ผู้ประกอบการหรือดร.สันนะคะได้ยกระดับของตัวเองในเรื่องของออนไลน์ business นะคะคุณสันเนี่ยได้ใช้นวัตกรรมด้วยนะคะในลักษณะที่ว่าแกออกแบบชุดในเกมเกาหลีซื้อลิขสิทธิ์ไปค่ะอันนี้ก็เป็น innovation แล้วก็ diversify ธุรกิจไปในทางที่ดีขึ้นในภาวะวิกฤตเพราะฉะนั้นถือว่าผู้ประกอบการรายนี้ค่ะน่ายกย่องและก็ค
ควรจะเป็นแบบอย่างของทั้งธุรกิจของการเท่าเทียมทางเพศด้วยนะคะซึ่งสสว.ก็ขอสนับสนุนส่งเสริมค่ะสสว.เคียงข้าง SME คู่คิดที่ดีผู้ประกอบการไทยค่ะ